เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของเขาจากวันนี้ไปท่านหญิงตอนนี้อันที่23ใครทอดหลังท่านตรงหลังนะมีอะไรเย็นได้มีที่มันเป็นเงินตรงนี้เคยอยู่ที่ไหนยังมีหมอเลี้ยงหมอแป้งหมอมาตรงนี้อีกเงินอีกคนอวดอวดวิชาอวดเคยมันเคยไปเรียนไปเป็นยังไงหัวใจไม่ค่อยอยากพูดอะไรพูดกันไปทำยังไงตั้งอยู่กันกรรมธนาเนี่ยพร้อมกรรมธนาบ้างเรื่อยๆเวลาไม่เหนื่อยแล้วมันคอยแต่จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นแล้วมันเพิ่มได้ก็เร็วหน่อยนั่นนี่ถามไม่กี่ครั้ง5 หรือ 6 ครั้งนี้ช่วยละตั้งกับสิ่งนั้นถามไม่ถามงงนอนไม่ถามอ่อนเพลียอยู่ภายในทั้งใจพวกที่คุกหาวันนี้ยังเข็มทั้งคู่กันที่รับบวนชาวธนากับอมรเลยอาจารย์ทำบัวป่วยหนักเป็นจังหวะไม่ได้ซึ่งมาฉันตราเขาไม่มาฉันที่ก็ติดนะฟังดิอันนี้เราโลกมันเป็นแต่ผมนี่ไม่เชื่อผมว่ามันเชื่อมาเนี่ยจดหมายท่านบอกเลยจดหมายท่านนั่นแหละมันยิ่งชัดเจนชัดเจนไงชัดเจนป่วยเลยอยู่นั้นท่านไม่ให้บอกใครเนี่ยท่านมาเขียนที่หมายมาบอกคนนั้นคนนี้ถึงขนาดนี้ไม่เชื่อว่าไงสบายความจริงเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ยุ่งเลยใครพอที่จะหาความช่วยเหลือจากใครมันเป็นกรรมสละของเราอยู่เป็นยังไงแล้วมันวุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องกันเราก็เห็นวุ่นใจอะไรกินพูดไม่สบายบ้างเขียวเพราะเรื่องคนมายุ่งเรานั่นเองเพื่อให้ของมายุ่งมาไปนิมนต์ไปนั่นไปนี่มันไม่อยากไปแล้วไม่สบายไปมันหกโมงกว่านะเราที่อย่างไปทุ่มหนึ่งแล้วกันนี้เราไปแล้วคงคิดเป็นห่วงรถไปส่งได้ตั้งแต่หกโมงเท่าไหร่นี่ใช่ไหมครับมันทุ่มเลยก็ไปถึงนั่นรถออกเวลาเท่าไหร่คงเวลาหกโมงยี่ที่25นี่มากมันก็ถึงรถไฟสุดท้ายไม่ทั่วประเทศไทยเรื่องของพุงอยู่ของร่วมส่วนตัวของจะทำให้เสียหมดทั้งประเทศชาติทำงานประเทศชาติมีองค์กรที่หาอย่างไรเลยเราอยู่กับป่าเราอยู่ของมีคนทำให้เสียทั้งประเทศรายได้เสียไปเท่าไหร่ความเสียการเสียงานทั้งคนเสียไปเท่าไหร่เพราะคนจำนวนนั้นถ้าเป็นเราเนี่ยโหตับยันทิพย์หายหมดเลยลงโทษด้วยหลักคนปกครองคนหมายบ้านมึงมีทำไมไม่ดำเนินตามขอบตามเขตตามแก้วตามมาทำลายอย่างนี้รู้คนทั้งประเทศ
เสียหายถึงเราตามหมายที่มาหลักทำหลวงไหนนี้มันเป็นอย่างนั้นเข้ากันได้เราอยากหนักทีกลับแล้วยังไล่ออกจากงานด้วยไม่มีเหลือเลยโทษด้วยคนทำลายชาติคนมาประเทศเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นของดีไม่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมได้ให้ลมผ่อนผันไม่ได้อย่างนี้ที่ด้วยนายกเขาก็เป็นรูปเป็นการร้องขอว่าเขาเดินรถแล้วโมทนาเขามันโมทนาอะไรวะมันเหมือนเด็กคำพูดอันนี้นะว่าโอ้เราเป็นต่อคือคนนี้ปรับความรู้ปรับปางเรามีรู้สึกทำความเสียหายมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพียงเรื่องภูมิเจ้าของถ้าจะเปรียบเทียบก็ขอให้ภูมิได้รับความสบายนึกตัดแข้งตัดขาเข้ามาบำรุงภูมิเอาตัดแข้งตัดขาตัดหัวเข้ามาบำรุงภูมิให้ภูมิสบายมันเป็นไปได้ไหมอันไหนเสียหายมากจริงทำดูดีความเห็นแก่ภูมิตัดแข้งตัดขามาบำรุงภูมิตัดหัวเรานี่ลงไปบำรุงภูมิเรามันเป็นความได้หรือความเสียหายอะไรที่นี่แบบนั่นนี่ป่ะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองไปหมดเพราะความเห็นแก่ภูมิเจ้าของเท่านั้นหวังอยู่ความเสียหายขนาดนั้นยังไม่พิจารณาโทษผู้ตามหลังคนนี้ต้องพิจารณาอย่างหนักเราแล้วมีหมัดแล้วจะตรงตามกฎจริงๆนี่อันนี้เป็นเรื่องเสียหายมากเป็นตัวอย่างไม่ดีแล้วโลกปกครองมันมองเราไม่เคยปกครองไม่ได้เรียนนะครับศาสตร์ทัศน์อะไรเลยเรื่องความเสียหายเด็กแยกไปดูน้ำมันเรียนก็เลิกไปมีเป็นเงินเท่าไหร่เสียเรื่องเวลาเสียเงินเสียทองลงโรงแรมที่ไหนจะพักไปไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ในทั่วประเทศเสียเป็นหมดรายได้ของประเทศเพียงเท่านั้นเนี่ยมันประมาณสักกี่ล้านความเสียหายเพราะคนจำพวกสังเกตคนอยู่รายได้ก็ชิบหายไปไหนรายเสียก็ยิ่งเสียไปมากมันคุ้มค่าเลยการปกครองประเทศเมืองไทยเราเหมือนเด็กปกครองกันหรือมีอะไรจริงจังเลยมีกฎมีอย่างย่างคนหมายแหละความเหมือนเด็กผู้มันมันนอกผู้มาเรื่อยนี่ไม่ถอยน่าคำนึงถึงผู้อยู่ข้างหลังที่จะแบกภาระนี้ให้ตายกันวันนี้นั้นเขาก็ผ่านไปรัฐบาลแล้วผู้มาแล้วผู้หลังที่จะมาแบกภาระนี้ด้วยมันจะหายร่มจมไปด้วยเพราะนี่ผมหัวได้ขนาดนั้นแต่ทำไมเราคิดนะแต่พวกนี้ผมเห็นแก่ตัวได้เพราะประมาณเท่าไหร่ก็จ่ายคุ้มกันนะในวงคุ้มกันนะทำพวกวางเลยกดมือยกถูกแผ่นดินมันเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็แผ่นดินนี่ผู้ที่กระแบนิ่งแบบสูงประลุงพลังสร้างความหนักความร่มจมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องใบนี้มันก็สร้างได้มากแต่มากมันจะไม่ร่มจมได้ไงประเทศทั้งประเทศมีแต่นี่แต่หินเต็มเนื้อเต็มหนังเต็มตัวเต็มแผ่นดินมันเป็นหนาเราสลับทั้งเรื่องเหมือนกันผมก็คิดมากเพราะความเกี่ยวเนื่องถึงกันเราก็ทำประโยชน์ในโลกแต่ร่วมแต่ต่าง
ความเห็นแก่ตัวมันเป็นนิสัยสันดานเพราะฉะนั้นคอร์รัปชันตรงนี้ระบาดมันเป็นน้อยเป็นตัวใหญ่ตัวโตมันต้องให้ผู้น้อยเป็นได้ผู้ใหญ่พาเป็นผู้ใหญ่นี้ทำโครงไปโครงมากับหลักกฎหมายบ้านเมืองผู้น้อยมันเดี๋ยวไม่ขึ้นว่ะโลกมันจะหายไปเหมือนจากตัวตุลิปเปียความสามัคคีความเหมือนจากคณะมีน้อยมากน้อยมันถึงจะพูดข้ามมันอย่างไรก็ได้มีของโลกเป็นอย่างนี้เห็นมันรู้มันเพราะฉะนั้นจึงต่างกันมากกับเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าทรงบัญชาเองบัญชางานตั้งกฎข้อบังคับเช่นวินัยกฎข้อบังคับเหมือนกฎหมายกฎหมายพระก็คือวินัยสิ่งที่โดยทางให้ดำเนินก็คือธรรมธรรมจากผลจากประโยชน์เกิดจากตนและผู้อื่นผิดอย่างนี้ก็ปรับโทษโดยลำดับลงมาตั้งแต่ปาราชิกลงมาจนมาทันถึงผู้พาผิดโดยลำดับควรอภัยอันนี้กระหานี้หาควรประกาศควรอภัยเองนะฮะเปื่อนพนักอันนี้ก็เป็นนิสัยสันดานของคนไทยเราเราเข้ามาบวชในศาสนาก็มาพ้นที่จะเอานิสัยของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำหลักทำยังไงคือความสะดวกเอาตามใจตรงนี้มันก็เป็นทุกแห่งทุกหนแล้วอย่างนี้ระวังไงเพราะนิสัยสันดานนี้เองมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทำยังไงมีอยู่ไม่ยอมทำตามมันก็แบบเหมือนคนหมามันเมืองมีอยู่ไม่ยอมทำตามนิสัยสันดานนั้นมันเคยดื้อเคยด้านทำไมในวงศาสนามันมาเหยียบย่ำทำลายเรื่องนับกันก็ไม่ลงปกครองกันก็ไม่ได้ครับพี่เพราะใครก็ไม่ยิ่งกว่าใครสุดท้ายผู้ดีก็มีน้อยผู้มากก็เป็นแผ่นดินเลยปกครองกันได้ไงดีไม่ดีผู้ดีก็เลยเสียไปด้วยถูกกดขี่บังคับไปด้วยเป็นงั้นทั้งโลกก็แบบเดียวกันนี้ทั้งศาสนาก็กำลังเป็นแบบเดียวกันนี้อยู่แล้วดูใหม่แต่เพียงผมดูท่านอะไรที่มาจากวัดมันวันนั้นผมก็สลดสังเวียนดีหลายวันเหมือนกันนะท่านหลอดนะท่านหลอดเคยเป็นกรรมฐานแต่ก่อนมีปียามายาดีเรียบร้อยมากเคารพเลื่อมใสอยู่นี่พอไปเจอเจ้าอาวาสวัดเสนานิคมออกมาพายันจนมาตอนเช้าดูไม่ได้เมื่อไปดูลักษณะเหมือนกับบุญบาปไม่มีแปลงแล้วได้ทรงทำทางเรียบร้อยวันกันเราเห็นเท่าไหร่นั่นตอนโอ้โหเป็นขนาดนี้เลยนะเป็นขนาดเราไม่คาดไม่ฝันดูกิริยาท่าทางอะไรแบบนี้หมดเมื่อมันจบความว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันก็หมดที่เคารพบูชาเคารพเบื้องแต่ที่สูงที่ต่ำก็หมดไปเพราะจิตมันเป็นหลังหนีไปหมดแล้วเราศาสนาเป็นโลกบางหน้าหาจินหาความร่ำความรวยหาเงินหาทองเลยกลายเป็นศาสนาเงินแต่โมงานการอะไรก็ตามเพื่อเงินทั้งนั้นไม่ได้เพื่อธรรมนี่ให้มาเพื่อพิจารณาการพูดอย่างนี้ผมไม่ตั้งใจทำหนีติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้การพูดนี้ก็พูดตามหลักของเหตุผลด้วยเป็นสติแก่ผู้มาศึกษาอบรมด้วยอย่าลืมตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคือสาระอันประเสริฐที่ควรจะยึดยิ่งขวบขี้หมูขี้หมาดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้ติดมากติดน้อยเปื้อนเปลือกไปหมด
ทำความสกปรกรกอุ่นรังได้หมดเพราะไม่ใช่ของดิบสิ่งที่การด้วยการตำหนิมานี้การปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมมันถึงจะเป็นธรรมมันถึงจะมีธรรมในใจปฏิบัติเป็นธรรมธรรมก็ต้องมีในใจทำไมปฏิบัติให้เป็นธรรมจะเอาธรรมมาจากไหนมันมีในใจวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องทำเท่าขาลิ้นขาอยู่ยึดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องร่ำเรื่องรวยโกงเงินข้ามกับศาสนาเป็นเครื่องชำระจิตใจเครื่องชำระกิเลสสละมันโกงเงินข้ามกับคำว่าสละมันสั่งสมนี่ใช่ไหมหาความเจ็บมาจากไหนหาความดีมาจากที่ไหนมันก็ติดอะไรกับคารวะเขาเจ้าผ้าเจ้าไอ้สีพันสีมันปกคลุมมันก่อนเหมือนกองผ้าเฉยนะครับความทุกข์ที่เกิดที่ไหนมาถ้าจิตใจซึ่งเป็นตัวประธานไม่ดีแล้วกิริยามายาทจะหาความดีมาทำไมถ้าคิดไปอย่างนี้ก็ทำให้อีกหนาละอาใจเหมือนกันมันทำให้จิตใจอ่อนกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนใครต่อใครเลยหรืออยู่ลำพังเรามันสะดวกสบายเพราะเราไม่มีความมุ่งหวังอะไรจากผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าเราจะใครมาติดต่อกับเราไม่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดไปในงานไหนเราไม่เคยคิดถึงเรื่องโลกามิตรเลยยิ่งกว่าหัวใจคนที่เราตั้งใจจะไปสงเคราะห์นั่นเรามุ่งอย่างยิ่งเราเห็นหัวใจนี่มีคุณค่ามากใจถ้าได้รับการอบรมจะเป็นสิ่งที่สูงส่งและทำความสงบร่มเย็นได้แก่ผู้นั้นๆตลอดสังคมทั่วๆไปทำเป็นสิ่งสำคัญมากหากว่าปราศจากการอบรมเสียจิตไม่มีศีลมีธรรมก็คือไฟกองไฟทั้งกองน่ะเผาอยู่ในหัวใจเราอยากเข้าใจว่าคนมีความรู้วิชาสูงเรียนสำเร็จปริญญาตรีโทเอกและมีเงินเป็นล้านล้านนั้นเขามีความสุขเห็นอย่างเขาโชว์แก้วเล่าในสื่อถึงนั่นเขาโชว์อะไรโชว์ความโง่ของเขาโชว์ความลามกของเขาทำท่ายิ้มยิ้มแย้มแย้มไปนั่นขนาดที่ว่าอะไรเอาประดับร้านอะไรมาประดับหน้าร้านตัวข้างในมีแต่ขี้หมูขี้หมามีแต่กองฟืนกองไฟหัวใจเป็นสิ่งหนึ่งไปเราดูเราอ่านเราพิจารณาถ้าใจไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยเท่านั้นถ้าจะเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นความถูกนี้เราเชื่อไม่ได้เพราะเราก็เคยอยู่กับโลกมานานพอสมควรนี่เกือบ70แล้วเรื่องอะไรแล้วบกลบบวกคูณหารเทียบเคียงยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นคู่แข่งกันกับโลกได้ดีมีสิ่งเปรียบเทียบนี่สิ่งให้คัดให้เลือกเป็นคู่แข่งกันได้ดีทำไมจะไม่รู้ได้เรื่องของโลกของธรรมเป็นยังไงธรรมโค้งโลกก็เห็นเหมือนว่าจะเหาะบินไปเฉยทั้งที่ปีกก็ไม่มีหัวใจก็เป็นฝืนใส่เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมแล้วไม่มีแล้วเรื่องโชเชอย่างนั้นมาโชมาอวดหมุนติ้วเข้าไปในหัวใจนะไฟมันอยู่ที่นั่นเอาน้ำดับน้ำคือธรรมไม่มีน้ำใดที่จะยิ่งกว่าน้ำธรรมเข้าไปดับไฟคือที่เหลือราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาราคะก็เป็นไฟเผาใจโทสะก็เป็นไฟเผาใจความหลงก็เป็นโมหะก็เป็นไฟเผาใจน้ำคืออัดคือธรรมมีสมาธิมีสติมีปัญญาเข้าไปเผาเข้าไปชะล้างสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นไฟอยู่ภายในเมื่อไฟนั้นระงับลงด้วยน้ำความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจก็ปรากฏขึ้นมาเท่าที่ใจหาความสุขไม่ได้หาความร่มเย็นไม่ได้ก็เพราะไฟคือความร้อนที่เกิดขึ้นจาก
ราคะตัณหาโทสะโมหะนั่นแหละมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจะหาความเย็นได้ที่ไหนโดยใจมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี้ธรรมเป็นเครื่องชำระสังขารดับนะไฟภายในใจใจย่อมมีความสงบเย็นขึ้นมาได้ธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกทั่วไปถ้าโลกยังหาความสุขความเจริญอยู่แล้วโลกจะหนีจากอัตตาธรรมไม่ได้โลกใดก็ตามถ้าปราศจากธรรมโลกนั้นก็คือโลกของสัตว์วิริยฐานเราดีๆนี้หาความสุขความเจริญเพราะความรู้เรียนมามากเพราะมีสมบัติมากนั้นอย่าหวังมีแต่เสียสันตั้นดอกให้เฉยหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่ผิดอะไรกับคนทั่วไปยิ่งมีความรุ่มร้อนมากกว่าคนทั่วไปที่เป็นอยู่ตามบ้านนอกของนายนี่เขาไม่ค่อยมีความทุกข์มากอะไรถึงจะลำบากลำบนเพราะการเจาะแสวงหาอยู่หากินอันนี้ก็ทุกข์ทางกายแต่ใจเขาไม่ทุกข์มากเหมือนพวกที่มีความรู้มากๆความโลภมากๆโลภมากๆแล้วความเครียดแค้นมันก็ต้องตามมาตามความโลภการทำความชั่วมาจากอันนี้เขาฆ่ากันนั่นคัดผลประโยชน์กันนั่นคัดผลประโยชน์นี่แล้วฆ่ากันขนาดนั้นฆ่าปิดปากบ้างอะไรบ้างมันเรื่องอะไรกันมันเรื่องไฟหรือเป็นเรื่องน้ำเป็นเรื่องความร่มเย็นหรือเป็นเรื่องความพินาศที่หายเราก็ดูก็รู้นี่นะไปดูยากอะไรเมื่อเป็นนั้นใครจะมีความสุขมากกว่าใครเราเชื่อไม่น่าสำหรับเราถ้าใจปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเราเชื่อไม่ได้ว่าคนนั้นจะมีความสุขกับผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีการรับย่างชั่งตัวมีการพินิจพิจารณาใคร่ควรในสิ่งที่ถูกที่ผิดผู้นั้นย่อมจะหลบหลีกติดตัวได้ในสิ่งที่เป็นไถ่และทำสิ่งที่ดีแก่ตนพอจิตใจที่จะรับความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจากความดีนั้นได้เราไม่สงสัยในปฏิบัติหรือได้สัมผัสสัมพันธ์กับโลกมาก็นานพอสมควรบวชมาก็ได้46พรรษานี่แล้ว45นั้นเต็ม45ปี46พรรษาทางธรรมะเขาเลือกเป็นพินิจพิจารณาเทียบเคียงกันกับในระหว่างโลกกับธรรมดีกับชั่วสุขกับทุกข์เอามาเทียบเคียงในระหว่างธรรมกับโลกนี่แหละเป็นสนามรบเป็นคู่แข่งกันระหว่างกิเลสกับธรรมที่มีอยู่ในโลกอันนี้โลกหัวใจนี่แล้วเขาพอทราบว่าจิตมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาหาความถูกได้ที่ไหนเมื่อนี้อาศัยธรรมะสสารให้มีความสงบร่มเย็นลงได้นั่นแหละเพราะงั้นจึงเห็นความเพียรเป็นของสำคัญที่จะระงับฟืนไฟภายในจิตใจคือความทุกข์ทรมุ่นหวังตนเองดับลงไปสงบลงไปด้วยหลักของความเพียรอันเป็นผลคือสมาธิขึ้นมาความสงบเย็นนี่แหละหาความสุขหาตรงนี้เราเป็นนักธรรมะอย่าหลงโลกหลงสารครับอย่าตะคุบเงาอย่าตื่นใครทั้งนั้นคนเหล่านั้นมีแต่คนมีกิเลสเครื่องหลอกลวงตนเองและหลอกลวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลารอบด้านรอบทิศมีอยู่ทั่วดินแดนไม่เป็นสิ่งอัศจรรย์อะไรเลยสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือของจริงไม่ต้องเสกต้องสรรตั้นรอหรือทำเอาให้จริงจังพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานในการสอบแสดงหาโดยถูกทางและผลเป็นที่พึงพอใส่เกิดขึ้นมาก่อนโลกก่อนใครทั้งหมดในสมัยปัจจุบันมีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาปัจจุบันอยู่อย่างนี้ธรรมที่ประกาศออกมาก็คือประกาศผลที่ได้รับและประกาศเหตุเครื่องดำเนินอันไปที่จะได้รับผลนั้นออกมาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีทางสงสัยทั้งกับพระสาวกที่เป็นสดับจากฟังจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตนตามแนวทางที่ทรงสอนแล้วอย่างไรมันเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
ังหารกิเลสอาสวะอันเป็นเชื้อแห่งไฟกลายกันมันเผาอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานให้หมดซากสิ้นซากไปได้โดยจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยดับไปได้อย่างราบคาบใจเป็นบรมสุขเราพิจารณามาเต็มสติกำลังของเราแล้วหาที่ตรงจิตลงที่ไหนไม่ได้เลยว่าความสุขอันแท้จริงกับความทุกข์อันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกนี้ความทุกข์อันแท้จริงนั้นคือกิเลสเป็นสาเหตุตัวสำคัญนะความสุขอันแท้จริงนั้นคือธรรมหรือมรรคเป็นสาเหตุอันสำคัญที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมาเป็นผลแล้วเราพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงไม่มีทางสงสัยอยู่หลังบอกไม่สงสัยว่านี่เต็มหัวใจหาความสงสัยไม่ได้ว่าความสุขและความทุกข์นั้นจุดเด่นหรือจุดเป็นที่อยู่ของความสุขทุกข์จริงคือที่ไหนได้คือใจของสัตว์โลกอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่สูงๆต่ำๆอยู่ในภูเขาแล้วก็อยู่บนเมฆบนอากาศใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีจะมีอยู่ทางโพธิสมบัติมีอยู่ตามคัมภีร์บาลานมีอยู่ตามหลักวิชาต่างๆที่เรียนมามากก็ไม่เห็นหนีสรุปแล้วก็มาลงมาอยู่ที่ใจอันนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องดำเนินถ้าเป็นความสุขแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ไม่เห็นเกิดลงที่นี่เจอที่นี่แล้วมันไม่สอบหาอะไรเพราะว่าเนี่ยเราจะยิ่งกว่านี้มันปล่อยมันไปโดยลำดับลำดับพิจารณาไปเพราะทำเป็นคู่แข่งของโลกกับโลกทำเป็นคู่แข่งกับกิเลสเป็นผู้สั่งสมทุกข์ให้สัตว์ทำเป็นธรรมชาติที่สั่งสมสุขให้สัตว์โลกนี่เรานำมาปฏิบัติกำจัดกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจิตใจก็สง่างามขึ้นมาหน้าดูหน้าชมอยู่ที่ไหนก็เกิดความปีติยินดีร่มเย็นหาภัยหาเวรไม่ได้แม้แต่ตายเพราะเหตุใดก็ตามก็เป็นเรื่องของขาดของขันธรรมดาไม่เห็นที่จะกระทบเตือนถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขอันสมบูรณ์นั่นเลยทางใครจะลงใจก็ลงตัดสินใจเจ้าของเมื่อไรจะตัดสินใจลงในจุดไหนในนรกหรือในบรมสุขประอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นต้นเหตุตัดสินใจลงถูกแล้วเราก็ไม่เสียดายกิเลสความคิดประเภทใดที่เป็นกิเลสจะต้องถอนตัวออกทันทีถอนตัวออกทันทีหลบหลีกแก้ไขหรือปลดเปลื้องกันทันทีในสิ่งที่ไม่ถูกนิสัยไม่ยอมให้มันแสดงออกมาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาไม่ว่าจะทางการทางใจแม้จะแสดงมาทางจิตก็สติก็มีอยู่นั้นแล้วขยับตามมันทันทีปัญญาฟาดฟันทันเนี่ยกันแท้ถ้าเราไม่เคยชินกับกิเลสจะอยากเดียวกันอันนี้มันความเคยชินกับกิเลสอันที่มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสเมื่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมนะแต่พอรู้เรื่องว่านั้นเป็นกิเลสนี่กิเลสนั่นหมายความว่าเริ่มมีธรรมแล้วมีสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นสำคัญพี่นากระกองมาเป็นสติเป็นเราแล้วไม่มีที่ตรงที่ไหนตรงใจลงได้เอาละตรงนี้แหละแน่ใจไม่มีที่ตรงไหนนอกจากใจเท่านั้นทำไปเป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินเพื่อความสุขทางใจอันเป็นผลนี่ก็มีอันการนั้นเราไม่ตำหนิโลกเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งโลกแต่เราพูดให้รู้เป็นตัดเป็นส่วนของโลกของธรรมะต่างกันอย่างไรจะควรเลือกเส้นอย่างไรเราเป็นผู้มุ่งหาความสุขความเจริญทางด้านใจโดยเฉพาะเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเพื่อความหลุดพ้นความที่มุ่งเพื่อความหลุดพ้นนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากภายในหัวใจเราเรียกว่าความมุ่งมั่นความมุ่งหวังนี้มีมากเท่าไ
ก็ยิ่งจะต้องเข้มงวดกวดขันทางของภาพเพียงทั้งฝ่ายละฝ่ายของเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพลังกำลังไปต่างๆกันไม่งั้นก็เสียหวังเสียความมุ่งหวังนี่เป็นมาทุกอย่างความมุ่งมั่นเต็มหัวใจแล้วเป็นมาจนไม่ลืมแรกยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรผมสนใจกับอะไรเหมือนกับวัวกับควายที่ปล่อยให้กินหญ้าอยู่ตามท้องนานั่นค่ะสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ไม่เห็นมีสะพงสะท้านเลยเราเองนะใจขึ้นเองครับเป็นการที่สามฆ่าด้วยความสนุกสนานก็มีฆ่าด้วยความอยากได้มากินก็มีฆ่าด้วยความคิดโกรธแค้นมันบ้างอะไรบ้างก็มีมีหลายด้านซึ่งเป็นทางที่ผิดทั้งนั้นคือไม่กลัวบาปเฉยเฉยบอกจะเป็นบาปอันนี้ไม่ผิดฆ่าด้วยความทะนองนี่สิ่งสำคัญนี่เวลามาอบรมเขาอบรมเขาศีลเป็นรั้วกั้นปานูสัตว์มีชีวิตปานะท่านยิตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตวัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าอุปการมูทำความเพียรพิจะขาดเป็นน้ำมารังสัตตาด้วยความเพียรนั้นร่วมแยกเป็นตึกเป็นรั้วกั้นอย่างนี้สินขาดเจตนาไปพร้อมๆนะสินขาดธรรมเป็นธรรมประเภทที่ท่านให้ชื่อว่าสินตอนนั้นเราบวชที่แรกเราก็เอานั่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตามหลักของสิ่งนี้มีเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้อบรมทางด้านจิตใจมากเข้ามากเข้ามากเข้าไหลเข้ามาสู่ใจดวงเดียวเป็นธรรมไปหมดเมื่อทำไม่ลงมันถึงขั้นนั้นแล้วมันทำไม่ลงสัตว์มันฆ่าสัตว์ทำไม่ลงเลยตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนะท่านฆ่าสัตว์คนนี้นะท่านไม่ฆ่าแล้วจะฆ่าท่านบอกเราไม่ฆ่าฆ่าสัตว์นี่จะฆ่าเรานะฆ่าได้เลยแต่เรื่องสัตว์ที่จะตายด้วยเราจะฆ่ามันด้วยเจตนานี้เราเป็นไปไม่ได้เลยนะความแน่ใจมันถึงขนาดนั้นมันทำไม่ลงจริงๆทำเขาก็เหมือนกับทำเราทำลงได้ความสงสารสัตว์นั้นมันโอ้โหมันเหลือของมันเกินกว่าที่เราจะไปทำลายหลงได้ลงคอนี่เป็นธรรมชาติของจิตเองเราไม่ได้เสกสรรตั้งยออะไรเพราะการอบรมเพราะฉะนั้นจิตเมื่อเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจึงอ่อนนิ่มไปหมดไม่ยกตนว่าสูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสัตว์ตัวใดเลยคำว่าสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนี่มันซึ้งทีเดียวมันไม่มีความรู้สึกจะทะนงตัวว่าเราเป็นคนเขาเป็นสัตว์เราสูงกว่าเขาเรามีอำนาจลักษณะอย่างของมันไม่เคยมีในขณะจิตหนึ่งที่รับความรู้สึกที่จะซื่อออกมาไม่ต้องว่ามันตรงขึ้นมาเนี่ยซื่อออกมาเนี่ยมันก็ไม่เคยนั่นลงขั้นเสมอภาคเนี่ยเสมอภาคไม่ยกตนข่มเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนแก่เคยแก่เดียวกันด้วยกันแล้วก็จะทำกันลงคอได้ยังไงทำไม่ลงของที่เขาไม่ได้ก็กลัวแต่ทำลายหัวใจเขามันทำลายได้ยังไงทำลายหัวใจคนแต่ทำลายเอาสมบัติของเขาอะไรอะไรก็อยู่ขึ้นชื่อว่าสิ่งเกี่ยวกับการทำลายแล้วมันทำไม่ลงกลายเข้ามาเป็นธรรมหมดอยู่ในหัวใจอย่างเดียวเราได้รับการอบรมแล้วความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมันเต็มที่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็หมดไปเหลือแต่หลักธรรมชาติล้วนหลักธรรมชาติล้วนนั้นมันไม่มีละคำว่าสูงมากต่ำมากอะไรเราเป็นข้าเราเป็นครูเป็นอาจารย์มีคนเคารพนับถือมากจะเป็นการเผยเยื่อหยิ่งอะไรในภายในจิตนี้มันไม่มีเลยมันมีไม่ได้มีอะไรนั่นก็เรื่องเขาเนี่ยเขาอะไรมาทำบุญให้ทานก็เป็นของเขาเขานับถือก็เป็นจิตใจของเขาก็นับถือเ
นะจิตใจเราเป็นยังไงมันเป็นคนละเรื่องละเรื่องมันเป็นคนละฝักละฝ่ายไม่จับปนกันแล้วมันจะเอาเรื่องของเขามาเป็นเครื่องเสริมให้ทะนงตัวได้อย่างไรนั้นทะนงไม่ได้ถ้าเป็นความเป็นธรรมของใจจริงๆจะนับถือสามโลกธาตุมานับถือเราคนเดียวก็ไม่มีแปลกอะไรกับไม่มีใครนับถือเนี่ยถ้าเราไม่มีสัตว์มีส่วนอะไรที่จะได้จากเขานั่นเป็นเรื่องของเขาเขาตำหนิจีจิ้นนินทาก็มันก็เกิดที่ใจของเขาเขาสร้างเหตุไม่ดีที่ใจของเขาผลจะคุณได้รับก็ไม่มีผู้ใดที่จะไปรับแทนกันได้นอกจากผู้ทำนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลเขาชมเชยสนับสนุนมีความเชื่อความสงสัยเรามันก็เป็นการสร้างเหตุอันดีภายในจิตใจของเขาและการแสดงของเขาในทางที่ดีต่อเราทั้งหมดนั้นมันเป็นความดีสำหรับเขาเป็นการสร้างเหตุดีสำหรับเขาผลก็เป็นของเขาผลอันดีและจะแบ่งสัมปทานจากเขาได้อย่างไรยังพูดอย่างนั้นถือผลอย่างนี้มันก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วหยาบหยาบยิ่งจิตโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่คิดให้เสียเวลาอะไรเป็นนั่นอยู่อย่างนั้นธรรมดาตำหนิอิจฉินทามาก็รู้เพียงรู้มันก็ดับทั้งใจไม่ต้องไปวินิจฉัยมาแก้มาเยียวยากันปลดเปลื้องกันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ติดพอได้ปลดเปลื้องอันนั้นมาผูกมัดพอที่จะถอดไปถอนไม่มาเสียบแทงจิตใจพอที่จะถอดไปถอนกันมันจับแต่ว่ากิริยาแห่งเสียงที่แสดงขึ้นพร้อมระดับไปพร้อมอันนี้ก็เพียงรับทราบพร้อมระดับไปพร้อมๆกันทางนู้นเกิดขึ้นก็ดับอันนี้เกิดขึ้นก็ดับโดยทางนี้แสดงความมีทาขึ้นมาเช่นนั้นแสดงมาทางวาจามันก็ดับไปพร้อมทางนี้พอรับทราบก็ดับไปพร้อมเอาสาระประโยชน์อะไรกลับมานี่คือหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ต้องถอนอะไรก็มันไม่มีเรื่องอยู่แล้วทำลงไปที่จิตตรงนี้เห็นแล้วมีจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเป็นทีแล้วเป็นอันเดียวกันฉะนั้นในหลักจิตแล้วทำท่านยังมีขันที่ท่านก็บอกว่าเช่นจิตบริสุทธิ์นั่นว่านี้ยังมีขันยังมีชื่อของมันนี่เข้าไปแฝงอยู่จิตเหมือนกันแต่เป็นจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นทันไรจากนั้นไปแล้วไม่พูดหมดทางพูดแต่พูดทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นไม่ได้สูญจิตไปไหนแหละแต่ไม่ได้มีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตั้งโดอยู่ด้วยความเป็นของมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์ก็จริงเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้คำว่ามีอยู่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้ความมีอยู่ของโลกกับความศูนย์ของโลกมันเป็นสมมติเต็มตัวอันนั้นไม่ใช่สมมติคือวิมุตตินี่มันจึงเข้ากันไม่ได้พระอรหันต์ตาละศูนย์โลกมาศูนย์จริงๆศูนย์แต่ที่หายปุ่นปี้อันนั้นท่านไม่ได้เป็นแบบปุ่นปี้พระอรหันต์องค์ไหนปุ่นปี้ทำไม่ได้ทำปุ่นปี้เพราะที่จะทำลายพระอรหันต์ให้ปุ่นปี้นะไม่อยู่ในสมมติของคนที่ไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งหลายมันเข้าไม่ถึงมีอยู่เหมือนอย่างโลกทั่วๆไปไม่ใช่มันก็เป็นโลกทั่วๆไปแค่นั้นสิอันนี้ทานมีอยู่อย่างนี้นะเหมือนโลกมีสิ่งทั้งหลายหรือมีอะไรๆอยู่นิพพานก็มีอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนิพพานก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเพราะนิพพานศูนย์แบบโลกศูนย์ที่หายสูญที่นิพพานก็เป็นธรรมชาติที่หายสูญที่ไปเช่นเดียวกับโลกแน่ทีนี้นิพพานไม่เป็นอย่างนั้นทุกบริสุทธิ์ไม่เป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้รู้อยู่ในหัวใจเต็มใจนั้นก็พูดไม่ถูกเพราะพูดออกไปมันเป็นสมมติทั้งนั้นอย่างนั้นที่ว่าท่านบอกว่าสันติโกรู้เองว่างั้นรู้เองแล้วก็ตัดสินตัวได้ในตัวเองเช่นอย่างการรับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างขบต่างสันเผ็ดเค็มอร่อยอร่อยในรู้ในลิ้นในปากทั้งหมดนั่นแหละจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญในธาตุในขันรู้ด้วยกันเต็มหัวใจด้วยกันแต่จะพูดออกมาได้ไหมลักษณะท่าทางของความเผ็ดเป็นยังไงของความเค็มนี่เป็นยังไงของความเปรี้ยวความหวานเป็นยังไงของความอิ่มนั้นเป็นยังไง
มีลักษณะมันพูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละทั้งที่รู้อยู่นี่แหละมันพูดไม่ถูกนี่แหละสิ่งที่พูดไม่ถูกเรายกตัวอย่างเช่นความอิ่มเป็นต้นนี่เพียงตอนนี้ก็พูดออกมาไม่ได้แล้วต่างทั้งที่ต่างคนต่างอิ่มเต็มธาตุเต็มขันด้วยกันนี่แหละไม่มีใครหิวใครโหยแล้วอ้าวมีกี่ร้อยกี่พันคนเป็นแต่นักอิ่มทั้งหมดอ้าวคำอิ่มมาจารณากันให้ฟังดิจะจารณาได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละเพียงเท่านี้ก็พอเทียบได้กับจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมของท่านเราออกจากธาตุขันธ์แล้วหมดทิ้งที่จะตัวตั้งสมมุติเป็นธรรมชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้นี่แหละสิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึงก็คืออันนี้เองจะพยายามจะทำลายก็ทำลายไม่ได้นิพพานศูนย์อะไรจะทำหนีที่เจนมันก็อยู่กับปากคนนั้นเสียก็อยู่กับความรู้อันงมงายของคนนั้นเสียมันก็ทำลายคนนั้นอยู่นั่นแหละไม่ทำลายมันไม่สิ้นที่หายไปได้นี่สิ่งนี้จึงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองปฏิบัติตายไม่พ้นไปไหนเพราะว่าอาจินเราจังอย่าเสียดายชีวิตเป็นเกินเหตุเกินผลอย่าเสียดายความขี้เกียจขี้ข้างอย่าเสียดายความสุขที่เป็นอย่างโลกๆทั่วไปเขามีความสุขกันแค่ไหนเราจะประกอบความภาคเพียรก็ควรจะมีความทุกข์ความลำบากนั่นแหละคือผู้จะหาสาระอะไรสิสิ่งที่จะเป็นสุขสิ่งที่จะเป็นสาระมันไม่ยอมขยันมันไม่ยอมคืบคลานเข้าไปถอยไปตามกิเลสที่กิเลสหลอกทั้งวันทั้งคืนความสงบร่มเย็นจะหามาจากไหนมันจะได้ยังไงถ้าไม่ได้ด้วยความเพียรถึงเวลาบังคับต้องเอาที่เอาสิเอาให้มันถึงเป็นถึงตายก็ต้องรู้สิเมื่อเราเรียนรู้เหตุรู้ผลกันด้วยการฟาดเหวี่ยงมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานถึงเป็นถึงตายแล้วมันพอสู้กันได้แต่นั่นจริงที่ยังไม่เคยทดลองไม่เคยต่อสู้กันบ้างเลยนี่มันไม่ทราบกำลังของกันและกันเยอะมันจะมีกำลังมากขนาดไหนเราก็มีแต่หมอบรากมันอยู่นั่นเพราะเราไม่เคยต่อสู้มาเวลาเอาจริงเอาจังเอาแรงจริงนี่กิเลสมันก็ไม่เหนือทำไปได้หน้ามันก็หมอบราบด้วยธรรมมัชฌิมาปฏิปทาล้วนแต่เครื่องเมืองทันสมัยนำมาเอาคนไปฟาดฟันหันแดกกันลงไปเราอยากเห็นหมู่เพื่อนภาวนาได้รับความสงบร่มเย็นมีความแยกคลายด้วยการพิจารณาในแง่ต่างทางอุบายของสติปัญญาที่เรานำมาสอนตามกำลังของเราผลเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนเราคอยฟังเสมอหวังอย่างยิ่งจิตใจของเราที่มุ่งต่อพระเนรมีความจงรักภักดีหรือมีความมุ่งหวังต่อพระเนรมีมากยิ่งกว่าผู้อื่นใดส่วนโลกคารวะเจ้าเงินเขาที่มาเกี่ยวข้องกับเราผสมเข้ากันไปตามการตามเวลาไม่ค่อยจะติดต่อต่อเนื่องด้วยความหวังดีอันนี้เป็นเหมือนพระเราอันนี้มีน้ำหนักมากในหัวใจผมเองเห็นนี้ถึงต้องพยายามถ้าเกิดจากการลำบากลำบนก็อบรมสอนเพราะผู้นี้พูดที่จะเป็นหลักเป็นฐานของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาจะทำโลกให้เย็นหนึ่งกว้างขวางก็คือพระแต่ละองค์ละองค์นี่เป็นสิ่งสำคัญมากพระให้อยู่บนเวทีด้วยทั้งเวทีตำหนิติเตียนทั้งเวทีชมเชยทั้งเวทีที่เขาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งเวทีที่เขาจะตำหนิติเตียนดูที่พระแต่เราก็ได้บวชมาแล้วเวลานี้หน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีทีนี้จิตใจมอบกับประชาชนหมดแล้วเขาก็พร้อมเสมอและพร้อมตลอดมาที่จะบำรุงรักษาเราให้เป็นความสะดวกสบายด้วยจตุปัจจัยทายทานทั้ง4อย่างจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักเพลศรวม4อย่างนี้เป็นส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่หมดเขาก็พร้อมแล้วทุกอย่างแล้วเราที่จะตั้งหน้าตั้งตาที่ปฏิบัติประกอบความภาคเพียรให้เห็นจิตมีความสงบให้เห็นจิตดวงดิ้นรนนี่มันสงบตัวลงไปให้เห็นจิตดวงโง่ๆนี่มันมีความแฉลบเลี้ยมแหลมคมมีคลิกมีแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคต่างๆอุ้มโดยวิธีอุบายเสียงส่วนนั้นเราอยากเห็นอยากพบให้มันเห็นด้วยความภาคเพียรนี้
พระราสอนเราสอนช่วยอยู่ขอให้ทุกองค์ได้ตั้งหน้าตั้งตาคิดปฏิบัติดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาเผลอไปไหนเป็นประโยชน์อะไรคิดเรื่องโลกเรื่องสารเราคิดมามากขนาดไหนเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษโดยลำดับลำดับเท่านั้นเรายังจับพอใจคิดอยู่เอามาเทียบเทียงที่ถ้าปัญญามีปัญญาหามาไว้ทำไมต้มแกงกินก็ไม่ได้ไม่มาไว้สำหรับรักษาตัวจะไว้รักษาอะไรนี่เป็นหลักสำคัญอยู่ที่นี่ให้คุณให้ฟังเอาต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟังแต่ไม่ใช่เลยท่านนักปฏิบัติงานเกิดเรียบแล้วเป็นการเรียนดีขึ้นมากเลยแต่ว่ามันเหนื่อยจนการงานก็การนวดีขึ้นมากกว่ามีคำเรียนเองคนที่ง่ายแต่ไหนมาพอเห็นหน้าลูกป้อมทั้งลูกขึ้นมาพูดไปทำนะถามนี่นะทำพิจารณาพิจารณาดีนะแง่ต่ำเลยนะเออก็อย่างนี้นะครับเราก็มีเพิ่มเติมมากกว่านั้นเพราะท่านพิจารณาดีแล้วคือผมมาผมกลัวว่าผมไม่รู้ผมจะโยนตรงนี้ผมไม่ได้บอกตรงนี้เขาบอกว่ามันก็ประหยัดโรคนี้มันใช่โรคที่ใครเป็นประโยชน์แล้วคำว่านั้นปฏิบัติทางด้านจิตใจดีอยู่แล้วเราเชื่อนั้นมันท่านจะประคับประคองโรคนี้ไปด้านด้วยความเป็นธรรมเพื่อความสงบจิตแต่ท่านดีคนอื่นนี่ทางทำงานทั้งนั้นเราคิดหมดเลยมันมีที่ขั้นแต่ดีขึ้นเพราะคนอื่นคนใดแม้ปัญหากระดับต่างๆที่เกิดถ้าต่างเอามาแล้วสาท่านจะเข้าใจท่านก็ดีขึ้นนะดีไม่ได้จะมาเหยียบหน้าย่ำทำลายท่านหรอกเพราะเป็นหมอของเจ้าหลวงหมอที่นั่นท่านรู้โดนกรรมฐานด้วยโลกล้วนๆคุณนะแล้วจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมล้วนๆได้อันนี้เป็นผู้สอนเรื่องธรรมด้วยหลักฐานผู้เรียนหลักทราบถ้าพูดการความจริงแล้วไม่ขวดสมองโลกอันนี้เกิดกับผู้ดังนี้ไม่ใช่เกิดกับคนทั่วไปโดยพระปฏิบัติพระปฏิบัติก็เป็นพระผู้สมควรที่จะปฏิบัติต่อโลกอันนี้ได้ดีอยู่แล้วด้วยความภาคเพียรของทางปัญญาก็คือปัญญาว่าแล้วก็ประกันคนหมอมีมาเนี่ยแล้วโลกอันนี้คือมาก่อนหมอนี่หมอจะปลดยกหนึ่งหมอนนั่นหมอต้องรู้เรื่องอะไรเขาเรื่องหมอนคุณหมอของพระราษฎร์นายก็เหมือนนั่นต้องท่านการต้องนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้นี่แหละท่านที่ท่านจะรับประโยชน์ต้องร่วมเดินทางเดี๋ยวเรื่องความกระปายใหญ่นะมันก็มาทำลายโครงข้างนะความร่วมเดินการคือเหมือนว่าไม่ควรถือถือเดียวนั่นหรอกนั่นก็จะแตกกระจายอยู่อะไรเป็นหม้อโลกหมดนะวะนี่มันก็เขาหมดไม่พอครับไม่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยหมอแล้วหมอก็มีอยู่นะมาตรวจการอย่างตอนหมอก็มาแล้วไงดูว่าท่านแดงเป็นอารมณ์ประจำมาเขาก็รู้เรื่องนะเขามาทันมาก็กลับไปเขาไม่มายุ่งท่านปฏิบัติท่านเดินขึ้นมาพอลงมาแล้วก็บอกคุณหญิงเนี่ย
โรคนี้โรคของคนเดียวนะท่านปฏิบัติเพราะท่านเดียวเหมาะผมกว่าผู้อื่นก็พยุ่งเป็นไงนะอย่าให้กับพยุ่งเป็นไงระวังแต่เราภาพเคยเป็นนะโรคนี้อยู่นี่มันก็มีอยู่ด้วยมันคายุ่งกับสภาพไม่ได้ความสภาพเป็นความเหมาะสมกับความอยู่คนเดียวเกี่ยวกับโรคนี้ท่านแบ่งต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกับนี้ไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นถึงมันมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ท่านแบบนั้นเป็นไปอย่างอื่นเหมือนอย่างเราที่เราเห็นด้วยแล้วเราแงะไว้ด้วยนี่มองมันแย่แก่ใจมากนะความนี้ไปแล้วมันเหนื่อยเราพูดถึงความเลยพูดถึงมันท่านก็บอกว่าจิตที่ท่านทำงานอยู่นั้นตลอดเวลาทั้งวันนะถูกต้องแล้วเหมือนมันอยู่ของมันเองนั่นแหละถูกต้องแล้วให้มาเข้าไปยุ่งคนร่วมภายนอกมายุ่งถ้ามีแต่กินครอบครัวของนี่อยู่มีการปฏิบัติต่ออันนั้นเป็นหมอที่เยี่ยมที่สุดแล้วว่านี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วดูแลตึงหรือดูแลมันเป็นแรงธรรมดากลับมาเนี่ยก็เกิดที่ดีโรคนี้มันจะเป็นเหมือนกันเนี่ยใครเป็นคนงานนี้กระทบอะไรไม่ได้เสียงมันก็มีมันยังต้องเปลี่ยนผิดไปขึ้นเราเข้าใจกันดีให้เราเป็นไปก่อนงานนี้มันอยู่ในภาวะนี้ต่อกันข้อเสียงกันดีระหว่างคนจะเป็นภัยกับท่านผู้ใหญ่ผู้โตนี่จากฟ้าหมาก็สั่งไปด้านนั้นโรคนี้จะไม่รับความปวดร้ายจากคนภายนอกโรคทำลายหมาเรียกวนจะพูดพยาวไปทางเรื่องของโรคยังไม่มีมีแล้วไงแต่เราขันยาตรงนี้เราคนไหนขันเลยท่านพวกเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเขามันเท่ากันทั้งนั้นร่างกายดูเขาปิดแล้วอยู่โรคนี้ครั้งเราปิดเพื่อทำยาเขาพูดง่ายว่าภาวนาเป็นอุบายหมดประหยัดเปิดแต่อยู่กับนักภาวนาพิจารณายิ่งเป็นธรรมขั้นละเอียดอีกขั้นละเอียดแล้วมันก็พอปฏิบัติครับปฏิบัติครับผมเป็นคนรู้แล้วผมก็แค่ความรู้แต่ตัวเองไม่เห็นถึงความรู้ข้าวเลยความรู้ข้าวมันเป็นเรื่องแต่ที่ว่าที่ขาดช่องมันความรู้ข้าวคือแจ้งความรู้ข้าวรอกันจะขยับกันมันเหลือเท่านั้นเองมันคงรู้เลยชาติต้องคนจะตายจริงไม่หมดเจตนาเจตนาหมดดับมัดไม่เหลือคือร่างกายนี่หมดความรู้สึกจิตถอนความรับผิดชอบจากประสาทส่วนต่างๆเข้าสู่ภายในตัวเองเอ๊ะมันก็เป็นเอ๊ะกระทอของกระทะไปมันไม่ใช่หูหนวกถ้าหนวกจะอุดหูมันได้ยินตาบอดมันก็มองไม่เห็นข้างนอกมันก็มองเห็นดำข้างในมืดแล้วหลักการมันมองเห็นความมืดของเราเองอันนี้มันเลยทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่มันถอนความรับผิดชอบนั่นใครจะมาตัดแขนมันไปก็เหมือนกับตัดไม้ตัดขอนมันก็ผิดอะไรเลยจากนี้พูดไปก็ไปเลยไม่มีเรื่องเจ็บปวดเพราะมันถอนหมดแล้วมันเลยสับปะรดอยู่ภายในอันนี้แปลกสังขารมันปรุงได้นะที่ว่าปรุงได้แล้วปรุงเองความถอนพูดเข้ามาทั้งนั้นขึ้นมาเข้ามาพร้อมกันทุกเวทนาก็ดับมั้งพอร่างกายหมดความหมายทุกเวทนาก็หมดความหมายโดยความหมายมันเป็นรู้ได้ชัดแล้วคนจะทานจริงนี่
ทุกเวทนาดับถ้ามีสติมาแล้วนะนอกจากมีสติไม่รู้เรามีสติตลอดเวลานี่ครับที่ไหนทำไมเราจะไม่รู้ร่วมในขั้วระยะอะไรถ้ามันปล่อยหมดแล้วเข้าไปนั่นนั่นแหละปล่อยมันแล้วมันข้าวข้าวอันนี้ก็เป็นกี่ร้อยผ่านผ่านทั้งขังปุ่มขึ้นมาตอนนั้นหนักตอนหลับหมดทุกอย่างหลับหมดแล้วแล้วแต่รู้ดาวเรื่องนี้นี่จะไปนี่เลยมันปุ่มได้นี่จะไปนี่เลยเอาตะกับไปมาตะกับไปหิ้งโลดจิตย้ำจิตจริงตะกับไปโดนช่วยให้ก่อนความกำหนดลงไปนี่แทนที่จะเป็นกำลังช่วยก่อนมันเลยเป็นกำลังนักจะมีความรู้สร้างอะไรมาไปเหรอเนี่ยมันกลุ่มนะมาไปเหรอกระดิ่งจู่พอความรับผิดชอบมันสร้างไปจิตประสาทต่างๆพวกร่างกายแล้วทุกเวทนาขึ้นขึ้นก็เต็มที่เมื่อพอยกขึ้นจากส่วนนี้จะลุกไม่ได้ส่วนจะแคบเราเปิดประตูร่วมพระก็รอในประตูเนี่ยพอพระได้ยินเสียงเราอาเจียนข้างในอาเจียนเสียงมันโอ้โหดังเหมือนเสียงฟ้าคนนึงกำลังคนจะตายแล้วคือสิ่งกำลังของอันนั้นที่ทำให้อาเจียนนั้นมันแรงพุ่งจนติดฝาเลยนะอาเจียนอันนั้นมันแรงขนาดติดฝาที่ดีคนมันจะไม่หมดกำลังมันจะไม่ตายอย่างนั้นได้ไงผมมันจะตายด้วยความอาเจียนพุ่งแล้วเต้นทีเลยพอแล้วอาเจียนมันก็เข้าทันทีรู้มันทุกระยะมีเสริมไม่ทราบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นการเข้าประสมเรารู้ได้ชัดถ้าเคลื่อนเท่านั้นยักเท่านั้นก็เป็นว่าไปเลยนั่นเลยไปอยู่อันนี้มันถึงแค่98นี่98นี่มันรวมเข้าไปอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่รวมเข้าไปจิตใจอันเดียวเหมือนอย่างนั้นนะรวมเข้าไปนี่มันเหมือนอยู่ตรงนี้หมดอะไรๆจนกระทั่งมันก็หมดความหมายไปมันยังมีความหมายอยู่ตรงนี้อ่อนเต็มที่อ่อนเพลียเต็มที่อยู่ตรงนี้มันยังไม่ปล่อยตรงนี้เวทนานี่ก็ยังความอ่อนเพลียมันมีในมันรวมเข้ามานี่เดี๋ยวก็98พอมันปล่อยนี่ปั๊มก็99เลย99เข้าไปอันนี้มันแค่98โลนี่เป็นยังไม่เคยเลย98เลยคราวที่เริ่ม98ที่3ปีลงเดือนที่7สิงหาคม99ยังไงนะร่วมมีปฏิมันก็ขาดไปแล้วเราต้องเรียนรู้ด้วยครับนี่แหละภาคปฏิบัติคุณค่าของจิตเห็นในอากาศตัวเองมันไม่หวังพึ่งใครทั้งหมดนี่ตัวไม่หวังพึ่งใครไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นมันจะไปเกาะไปเกี่ยวกับนั่นนี่เอานั้นมาช่วยนี่มันช่วยมันไม่เคยเพราะฉะนั้นถึงว่าใครไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยนะมันหลังพึ่งอะไรแล้วใครจะไปยุ่งทำไมนอกจากจะไปก่อความรำคาญให้กันถ้ามันหลังพึ่งมันก็จะเกาะมันมีความหวังจะเกาะอยู่กับหลังพึ่งก็เข้ามาได้คนนั้นมาช่วยมาเป็นที่พึ่งได้อันนี้มันไม่ยุ่งเลยไม่เกี่ยวเลยเวลาเป็นมันก็ไปแล้วอะไรจะเข้ามายุ่งไม่ได้นะคือมันไม่หลังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้แต่นี้มันก็จะปล่อยอยู่แล้วนี่มันจะหลังพึ่งอะไรเพราะฉะนั้นใครจึงเข้ามายุ่งไม่ได้ให้มันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างโดยเฉพาะจนกระทั่งมันจะหมดกำลังมันมันจะหายมันก็หายมันไม่หายมันก็ไปมีขนาดนี้มันก็แตกแต่มันเห็นมีมีจุดมีอย่างไรมันจะไปเดี๋ยวนั้นมันก็มีอะไรเฉยธรรมดาอย่างนั้นเป็นนั่นเลยที่ดูรถมันพาลงถนนบ้านหนองใหญ่ดงมันอะต่ำกว่ามึง30เมตร30
เวลาขากลับมามาดูความสูงเมตร30แล้วมีบุญว่าโอ้ทำไมเป็นนี่หรอคงอะไรมันดีมันก็เลยไปมันบึ่งบึ่งลงบึ่งลงเรื่อยเยี่ยวโคกเลยก็ไปก็ชนออกพนาแล้วอยู่พนานู้นมันก็เฉยเฉยนะแต่ถ้าสมมติว่าตายมันก็จะตายอย่างนั้นน่ะจะติดตื่นแล้วมันไม่เห็นนี่ตัวอาจารย์กลัวเป็นกลัวตายกลัวเจ็บกลัวป่วยเลยดูไปนั่นเฉยดูธรรมดาถึงเรามันเป็นตายก็จะตายแบบนี้มันตกอกตกใจตื่นเต้นอะไรเป็นของมันเองนี่มีคนล้นอีกหลายคนเหมือนนะผมแต่ก็ดีครับเอาละทีนะเรื่องกันเรื่องไม่เหนื่อยมากวันนี้เป็นคุณมากแต่ได้ยินคอยเบาๆมาผมก็เลยพูดต่อ